รายการที่จะพาให้คุณไปค้นทุกกระเป๋าของเราดาราและเซเลบในแวดวงบันเทิงและแวดวงสังคมส่วนวันนี้เนี่ยนะคะป้าก็มาอยู่ที่ X Studio ค่ะมาอยู่ที่กองถ่ายละครปีกมันเสียงดังช่องเช้งเต็มไปหมดเลยเพราะว่านี่เขากำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาเหยื่อของเราในสัปดาห์นี้ว่าเราจะไปค้นกระเป๋าใครป้าเห็นแว่วแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นใครนั่นใครเอ่ยนั่นพี่ปูนั่นเองมาตามเลยทั้งสามทานอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้ด้วยค่ะแล้วเครื่องดื่มบิงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกใหม่บิงบอดี้ไลน์มีอาหาร 13,000 มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาดน้ำดื่มสีใหม่ขนาดพกพาสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะน้องแป้งพี่ปูโลกเบี้ยวของเรานี่เองคือว่าวันนี้เนี่ยแป้งพารายการมาถ่ายทำการค้นกระเป๋าเนี่ยอยากจะขอค้นกระเป๋าพี่ปูจะอนุญาตไหมได้ไอ้นี่กระติกอะไรคะคือกระติกน้ำเปล่าอันนี้พี่เป็นคนที่ติดน้ำอร่อยใช่ทีนี้ที่ต้องมีรูปแบบนี้จะได้ไม่เพราะว่าเวลาไปตั้งไหนเขาจะได้รู้ว่าเป็นของเราส่วนอันนี้กระเป๋าสตางค์มีรูปตัวเองด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่มีพี่พี่อย่างนี้กระเป๋าสตางค์เนี่ยพยายามหากระเป๋าที่มันดูแล้วมีคุณค่าหรือว่ามีความหมายหรือแม้แต่สีทำไมพี่เลือกสีเขียวเพราะอะไรคะสีเขียวเหนียวซับอีกอย่างนึงคือต้นไม้เนี่ยคือสีเขียวมันคือการเจริญเติบโตแล้วดีทำไมพี่ถึงใส่แบบนี้รู้ไหมทำไมคะคือหนึ่งบางทีเราลืมกระเป๋าสตางค์อย่างน้อยเราก็จะมีเงินแบงค์ใช้ใช่แล้วและส่วนใหญ่อันนี้พี่จะเอาเป็นแบงค์ใหม่เนื่องจากว่าสมมติว่าไปเจอใครก็ตามแล้วสมมติวันเกิดเขาเราจะได้ให้เขาได้เลยใช่เราก็หาแบงค์ใหม่ให้เขาได้เลยพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่มันเป็นช่องๆอย่างนี้เวลาเนี่ยก็เสียบง่ายสิ่งที่สำคัญก็คือสายไอโฟนใช่ที่ชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีแบบว่าทิชชู่นิดนึงอะไรอย่างนี้นี่อะไรล่ะเนี่ยอ๋อเกลือนี่ไม่ได้เกลือทำไมครับเกลือเนี่ยเป็นสารที่มีประโยชน์มากนะครับบางคนเนี่ยเอาเกลือมาใช้ผสมในน้ำอัดลมนะครับเนื่องจากว่าช่วยเรื่องของการแก้อาการท้องเสียนะครับเนื่องจากเกลือเนี่ยจะไปช่วยในการขับไล่กรดในน้ำอัดลมนะครับแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยเราก็จะทานเข้าไปก็จะได้เกลือได้น้ำตาลแล้วก็ได้น้ำด้วยนะครับในกรณีที่คนท้องเสียในการขาดเกลือแร่บางส่วนนะครับแต่เนื่องจากว่าคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียเนี่ยก็ควรจะดูด้วยว่าท้องเสียมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นมากทานอาหารไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อไปครับส่วนไอ้เรื่องที่ถ้าถามว่าเอาแล้วพี่ใช้อุปกรณ์อะไรในการดูหมอไอโฟนใช้ไอโฟนในการดูหมอใช่เพราะว่าพี่เนี่ยจะมีปฏิทินที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของการดูหมอถูกต้องมันก็จะมีปฏิทินปั๊บคำนวณให้เสร็จสับน่ะไม่ในปฏิทินมันก็จะบอกว่าวันเดือนวันกันอังคารพุธพฤหัสพี่ก็จะดูจากปฏิทินนี้ปุ๊บพี่ก็จะบอกได้บอกได้ทันทีปั๊บอย่างนี้อ่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาของรายการเราก็ใกล้หมดลงแล้วให้พี่ปูฝากหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูดวงกับพี่ปูหรือว่าอยากจะฮอตไลน์ไปเนี่ยให้โทรไปที่ไหนยังไงเอ่ยคือพี่เนี่ยจัดรายการลูกทุ่งมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่พี่ดูสดเลยก็คือต้องโทรไปที่รายการลูกทุ่งมหานครจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนพี่จะอยู่ที่นั่นก็คือจะให้คำปรึกษาใครโทรมาก็จะบอกได้เลยแล้วก็ถึงแม้หรือไม่ก็ส่ง SMS ไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากๆแล้วก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเรายังพบกันต่อในละครนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วยังไงก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าว่าแขกคนต่อไปของเราจะเป็นใครวันนี้สวัสดีค่ะ